ฮอร์โมนเพศในเพศหญิงอะค่ะเอ้ยในยาคุมกำเนิดมีผลต่อเพศชายยังไงคะแสดงว่าเคยเห็นพวกผู้ชายเขากินใช่ไหมโอเคนะครับยาเม็ดคุมกำเนิดผู้หญิงเนี่ยจะประกอบไปด้วยฮอร์โมนเพศหญิง2ชนิดคือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเมื่อได้รับฮอร์โมนเพศ2ชนิดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปควบคุมไม่ให้มีการตกไข่เมื่อไม่มีการตกไข่เป็นยังไงมันก็ไม่ตั้งครรภ์ใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นวิธีการคุมกำเนิดส่วนผู้ชายนั้นเนี่ยในร่างกายผู้ชายจะมีฮอร์โมนเพศชายที่เขาเรียกว่าเทสโทสเตอโรนนะครับเทสโทสเตอโรนเนี่ยบางส่วนนิดๆมันจะแตกตัวไปได้เอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งผู้หญิงนะครับแต่ถ้าเกิดเรากินเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเข้าไปมากๆอะไรจะเกิดขึ้นหน้าอกที่มันเล็กมันจะโตขึ้นได้นะครับไอเสียงที่กำลังห้าวๆแบบนี้อาจจะเสียงเง่งๆๆก็ได้นะครับขนที่มีขึ้นแบบผู้ชายมันก็อาจจะร่วงไปได้นะครับแล้วก็กินไปนานๆอารมณ์เพศก็คงจะหดหายไปด้วยนะครับเพราะอารมณ์เพศคนเราเนี่ยมันมาจากฮอร์โมนเพศชายนะครับ